ไม่น่าเชื่อสงกรานต์เล่าเรื่องสุดแสบน้องปีใหม่เมื่อเจอปู่ย่าแจกอั่งเปาเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนมาหมาดๆนะคะหลายครอบครัวเชื้อสายจีนผู้ใหญ่ต่างก็มอบอั่งเปาซองแดงผลไม้ให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเช่นเดียวกับบ้านของหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์นะคะเมื่อถึงวันตรุษจีนหนุ่มสงกรานต์ก็ได้พาลูกสาวคนสวยยังน้องปีใหม่ไปพบครอบครัวที่บ้านในขณะที่นั่งรถไปนะคะก็ได้พูดคุยกันตามประสาพ่อลูกละค่ะแต่เมื่อหนุ่มสงกรานต์ถามถึงเรื่องเรียนภาษาจีนน้องปีใหม่เผยทันทีว่าอยากเป็นฝรั่งมากกว่าแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดละค่ะเมื่อถึงบ้านคุณปู่หนุ่มสงกรานต์นะคะได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวในช่อง IG ค่ะแล้วเรื่องราวสุดแสบของน้องปีใหม่นะคะว่าตอนนั่งมาในรถป้าป้าถามว่าเรียนภาษาจีนเป็นอย่างไรบ้างพี่เขาตอบว่าเขาอยากเป็นฝรั่งมากกว่าพอถึงบ้านปู่ย่าถึงเวลาจะแจกอั่งเปาป้าป้าเลยถามลอยๆดักขอว่าฝรั่งเขาไม่มีตุ๊ดจีนอั่งเปาไม่ต้องพี่เขาเลยสวนกลับอย่างทันควันว่าซินเจียยู่อีซินหนีหัวใช้เฉียบจริงๆสำหรับเด็ก5ขวบงานนี้นะคะแฟนคลับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ความเอ็นดูน้องปีใหม่กันมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้น้องปีใหม่ของเรานั้นอยู่เป็นจริงๆเลยนะคะเนี่ยงานนี้นะคะความฉลาดหลักแหลมต้องยกให้น้องปีใหม่กันเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าน่ารักแบบนี้แฟนๆนั้นไม่รักก็คงอดใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ